ท่านทุกคนเราก็มาเจริญภาวนากันต่อใครก็เข้าห้องน้ำห้องท่าก็เรียบร้อยก็ถ้าไม่ไปหลับไปนอนก็มาฟังกันต่อสู้แค่สู้ได้การปฏิบัติธรรมก็ตามกำลังตามกำลังสติปัญญาที่เราจะทำได้ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันในวันหนึ่งที่ญาติโยมสนใจในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเยอะพอสมควร การสร้างบารมีก็ลำบากบ้างสะดวกบ้างก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะทำดีชีวิตของเราคนเรานั้นจะทำดีไม่ดีก็ตามแต่ชีวิตก็จะต้องสบผ่านประสบความสุขบ้างทุกบ้างนั้นเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดมาก็ทุกคนทุกท่านจำได้ก็สุขก็ทุกอย่างนี้แหละนั่นแหละน้ำมันตุ้มน้ำมันจะก็อาตมาก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนก็ดีใจด้วยที่ยังมีผู้มีศรัทธาในการมาสืบศีลภาวนากันก็ถือว่าศาสนาเราก็ยังไปได้อยู่ยังไม่หมดยังไม่คนยังไม่เสื่อมศรัทธาจากคำสั่งสอนยังมีศรัทธายังมีความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมนั้นในตามหลักของพุทธศาสนาเป็นทางที่จะไปถึงที่สุดคือทางดับทุกข์ได้อันนี้สำหรับผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วหรือว่าได้ศึกษามาบ้างแล้วหรือว่าได้ปฏิบัติมาท่านบางคนก็ไม่สงสัยส่วนบางท่านก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะธรรมะพุทธเจ้านี่ศีลสมาธิปัญญาที่เรามารักษากันหรือปฏิบัติการนี้มันเป็นอย่างไรดับทุกข์ได้จริงหรือก็มาศึกษาดูการที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องทุกข์เราก็ต้องรู้จักทุกข์ก่อนถ้าเราไม่รู้จักตัวปัญหาเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเหมือนกันเพราะจับไม่ถูกตัวมันฉะนั้นทุกข์ก็อยู่ในกายใจของเราที่ใกล้ที่สุดแล้วที่ง่ายที่สุดมองเห็นรู้ไว
ก็อยู่ที่กายใจของเรา แต่บางท่านก็มองไม่เห็น ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์อะไร ก็มีแต่ความสุข แต่จะว่าสุขก็สุขอยู่ ขันธ์ 5ร่างกายของเรา อย่ามันสุขสบาย อย่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มันก็เพลินเพลินกับอยากอยู่กับโลกไปอีกนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะแสวงหาทางดับทุกข์ต่อเมื่อเราไม่สบายขึ้นเมื่อใดหรือว่าทุกกายทุกใจขึ้นเมื่อใด อันนั้นก็คิดอยากจะหาทางบางท่านก็รู้หลักแล้วเข้าใจหลักแล้วก็แก้ได้ไวสติปัญญานี่แหละที่ตัวที่เข้าไปพิจารณากำหนดรู้ที่ทุกนั้นพิจารณาที่ทุกนั้น ทุกอยู่ตรงไหนเราก็กำหนดที่นั่นทุกก็อยู่ที่ใจของเรามันไม่อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่ใจคนอื่นก็ของคนอื่นไปคนอื่นก็แก้ให้เขาแก้ของเขาไปแต่ของเราสำคัญกว่าเพราะว่าของเรายังแก้ไม่หมด ยังมีปัญหาอยู่ถ้าเราจะไปห่วงคนอื่นมากเกินไปเราก็จะกลายเป็นเสียเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์แทนที่จะแก้ปัญหาตัวเองให้มันเบ็ดเสร็จให้มันสบายใจขึ้นเพื่อจิตใจมันจะได้ปีติมีความสุข กลับไปห่วงอะไรอาวรณ์นอกกายนอกใจเกินไปก็ทำให้เราต้องใช้เสียเวลาเขาว่าเสียเวลาที่เกิดว่าชีวิตของเรามันไม่แน่นอนเกิดล่มหายตายจากในขณะนั้นปัญหาจิตใจเมื่อเศร้าหมอง ยังเศร้าหมองอยู่ก็ไปไม่ดีก็จิตเศร้าหมองอยู่ถ้าจิตใจดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจิตใจดีคือจิตที่เป็นบุญกุศลนั่นเองจิตมีปีติมีความสุขในทานศีลภาวนาอย่างนี้ก็สบายหน่อยแต่อยู่ชีวิต ไม่ยังมียังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขแม้จะตายไปก็มีความสุขคิดว่าต้องไปดีเพราะเหตุมันดีแล้วเหตุที่ใจของเรามันดีแล้ว ถึงเรื่องของผู้อื่นก็เขาก็มีสุขมีทุกข์มีวิบากกรรมของแต่ละท่าน บางทีก็บอกทางในทางที่ถูกต้องแต่บางท่านก็ไปไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ออกเอาไม่ได้จะเหมือนว่าหรือว่าปัญญาปฏิบัติธรรมอบรมยังมาน้อยหรือว่าอิวักกรรมมาปิดบังหรืออย่างไร อันนี้เราก็ต้องพิจารณาก็ถือว่าต้องมีอุเบกขาปล่อยวางบ้างปล่อยวางบ้างไม่ห่วงเกินไปก็ห่วงแต่ไม่ยึดให้มันติดเกินไปจนนอนไม่หลับ
จนสงบไม่ลงปล่อยวางไม่ได้หลักการปฏิบัติธรรมเราก็พรหมวิหารสี่นี้เราต้องมีทุกท่านต้องยึดต้องมีไว้ประจำใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เราก็สงสารอยู่สงสารคนสงสารลูกสงสารหลานเพื่อนพุงญาติพี่น้องสัตว์โลกทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่เราจะช่วยตามที่จะช่วยได้ถ้าเราว่าเราช่วยตัวเองได้บ้างแล้วได้สบายใจบ้างแล้วเรารู้หลักแล้วหลักวิธีการเป็นอย่างนี้ทำใจอย่างนี้ วางอย่างนี้รู้สึกมีความสุขอย่างนี้ทำอีกกำหนดอีกก็สุขอีกสบายใจอีกทำบ่อยๆชำนิชำนาญมันก็มีความสุขสบายใจก็เรียกว่าเมตตา เมตตาตัวเองหลักก็ให้เมตตาตัวเองก่อนนั้นเมตตาตัวเองสงสารตัวเองให้พ้นจากทุกข์แต่ว่าถ้าเมตตาผู้อื่นมากกว่าตัวเองเราจะช่วยอย่างไรบางทีเราก็ยังตกในที่มืดอยู่อย่างนี้เราจะช่วยเขาพ้นจากที่มืดก็ คงจะยากเหมือนกันเพราะเรายังวนเวียนอยู่ในหลงทางอยู่แต่จะช่วยคนพ้นจากทางให้ถูกทางมันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ทางที่ดีก็ต้องให้ตัวเองหลุดจากความหลงพ้นจากความมืดความหลงก่อนแล้วก็มาบอกกันมาชี้ทางมาบอกกันอย่างนี้ อันนี้ที่ว่าจะเหมาะกว่าวิธีก็คือทานศีลภาวนานี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะเป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากความหลงนี้ได้ สติระลึกรู้ที่ครูบาอาจารย์อบรมเรามานี่นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนก็รู้อยู่กับตัวเผลอไปบ้างข้างนอกก็ไม่เป็นไรเราก็ย้อนกลับมาใหม่ว่าอินทรีย์เรายังช่วยสติเรายังไม่แก่ ยังไม่คล่องแคล่วไม่ยังไม่ชำนาญแต่ก็รู้ตัวอยู่ว่าเผลอก็รู้ว่าเผลอรู้ตัวก็รู้ว่ารู้ตัวในกิริยาบทนั่งยืนเดินนอนจะพูดคิดก็ดีทำอะไรอยู่ก็ตามเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เราก็รักษาไว้อันนี้แหละคือทางที่จะไปเข้าถึงความสงบจะเป็นสมาธิปัญญา ศีลสมาธิปัญญาจะเจริญหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็เดินตามนี้เส้นทางหลักสติปัฏฐานศีลแต่ปัญหาเรื่องที่จะไปสู้สิ่งที่อุปสรรคในการปฏิบัติที่จะสู้กับปัญหาก็คือกิเลสนิวรณ์ ถ้าพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วมันหนีไม่พ้นเรื่องนิวรณ์ง่วงเหงานอนไม่อยากจะสู้ถ้าไปพักผ่อนนอนสบายมันรู้สึกว่ากิริยาบทนอนมันปฏิบัติง่ายสบาย
แต่มันปัญหาเนี่ยที่ว่ามันขาดสติไวถ้ามีสติอยู่มันก็ดีถ้ามีสติอยู่กับตัวเวลานอนก็รู้ตัวอยู่นอนท่าไหนก็กำหนดสัญญาทำความรู้สึกไว้อย่างนั้นมันก็เป็นสมาธิได้อย่างนั้นมันก็เป็นสมาธิจิตมันเข้าไปพักผ่อนกับตัวเองอยู่กับตัวเองมันก็สบายจิตเบากายเบาถ้าปีติยินดีมีความรู้สึกปีติเกิดขึ้นก็จิตก็โยกเยกเพราะว่าโยกเยกหรือมันจะลอยแต่ไม่ใช่เราตัวเราก็ยังอยู่นั่นแหละจิตมันเบาถ้าเราไม่คิดนอกกายมันก็อยู่ในกายถ้าคิดนอกกายคิดตรงไหนมันก็จะลอยไปที่นั่นมันจะเดินไปที่นั่นหรือว่าบางทีไม่เดินแล้วมันลอยไปจิตลอยจิตเราน้อมไปที่บ้านมันก็แล้วก็ลอยไปที่บ้านไปเห็นโน่นเห็นนี่ตามบ้านไปจริงไม่จริงบ้างก็ปะปนกันไปอันนั้นก็เรื่องของสมาธิที่เราอยู่กับตัวไม่ปล่อยให้มันห่างมันขาดมีสติต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องรู้อยู่ผู้รู้อยู่กับรู้กับกายกับใจผู้รู้กับกายกับผู้รู้ก็ใจก็อยู่ข้างในนั่นแหละเดียวกันนะอยู่ใกล้ๆกันมันอยู่ในตัวของมันนั่นแหละปนกันอยู่ในตรงนี้อยู่คมหูเล็บฟันหนังของเรานี่แหละแต่ก็ต้องย้ำทำบ่อยย้ำทำซ้ำซากมากนะเพราะจิตนี้มันไวติดตรงไหนก็ถ้าเราไปเกาะตรงไหนมันก็จะไปกี่ครั้งแล้วมันก็จะถ้ามันไปมีความชอบมันก็จะติดตรงนั้นมันจะติดชอบสิ่งที่อยู่ไกลตัวมันก็แวบไปอยู่ตรงที่มันติดมันชอบนั่นแหละมันชอบที่ไหนมันก็ไหลไม่ชอบมันก็ไปเหมือนกันชอบไม่ชอบสองอย่างไม่ชอบมันก็แวบไปหาเหมือนกันชอบมันก็แวบไปเหมือนกันถ้ามันชอบกายตัวเองถ้ามันชอบสงบเห็นว่ามันรู้จักว่าจิตที่อยู่กับกายมันมีความสุขดีมันก็แวบมาบางทีมันคิดไปข้างนอกคิดไปคิดมาเบื่อจิตรำคาญคิดมากก็มีแต่ทุกข์พอแวบมาอยู่กับตัวสบายใจขึ้นเห็นลมเข้ารู้ลมออกก็รู้มืดบ้างสว่างบ้างบางทีก็มืดอย่างเดียวแต่รู้ว่าเราอยู่กับกายอยู่อยู่กับความมืดอยู่เราก็รู้อยู่แต่ก็สิ่งที่วุ่นวายทางในใจก็เบาลงเหมือนกันส่วนกายที่จะเห็นชัดไม่ชัดก็อยู่ที่กำลังปฏิบัติของเราขอให้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทุกวันนะทุกคืนทุกวันสะสมไปยังไงก็ต้องปรากฏอย่างคิดว่าต้องปรากฏอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ลืมตัวจริงๆถ้าเราไม่ขี้เกียจขี้ค้านก่อนไม่ทิ้งก่อนรักษาไว้กับตัวอย่างนี้คนที่มานั่งสมาธิอบรมกันนี่เนี่ยที่พูดนั่งกรรมฐานรู้กายรู้ใจผมเรียกฟันหนังให้พิจารณาก็คืออุบายทำให้ใจเราอยู่กับตัว ถ้าจิตมันนิ่งอยู่กับตัวมันก็มีความสุขเป็นบุญ
บุญในสมาธิว่าบุญยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าบุญให้ทานว่าให้ทานสร้างโบสถ์ศาลาร้อยวัดเป็นร้อยก็ยังสู้สมาธิสงบไม่ได้ตามพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นนะให้ทานก็ยังบุญยังน้อยกว่าให้รักษาศีลก็ยังน้อยกว่าสมาธิ สมาธิยังน้อยกว่าปัญญาก็หลุดพ้นที่สุดก็คือหลุดพ้นอิมุตหลุดพ้นก็อาศัยปัญญาตามครูบาอาจารย์ก็ท่านได้อบรมสั่งสอนว่าให้จริงจังจริงใจการจะเข้าพูดจะหลุดพ้นได้คือผู้ที่ ไม่กลัวทุกข์ในการปฏิบัติเดินปฏิบัติทำไม่กลัวไม่กลัวทุกข์สุขทุกข์มันมีอยู่แล้วอันไหนอยู่อันไหนอยู่อันนั้นแหละคือของเราว่าจิตนี้ครูบาอาจารย์ว่าจิตนี้เป็นของไม่ตายสิ่งที่ตายจิตดับไปคือกิเลสอันไหนอยู่ อันไหนที่ไม่ตายฟังแล้วก็น่าพิจารณาถ้าจิตคนเรามันตายได้ก็คงไม่ต้องมาเกิดคงจะตายไปแล้วก็ตายไปเลยคงไม่ต้องมาเกิดกันแสดงว่าจิตนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้สิ่งที่ตายคือตัวกิเลสตัวยินดียินร้าย แต่ว่ามันอันนี้มันก็ทุกข์มันก็มีความทุกข์ความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็อาศัยทุกข์กันแหละอาศัยเวทนาอาศัยสุขทุกข์เป็นตัวสร้างขึ้นเวทนาถ้าเกิดตัณหาเขาเรียกว่าต้องคุกคลีกันคุกคลีกับทุกข์กันคุยธรรมะก็ จะเรื่องทุกข์มันจบดีคุยให้มันพูดให้มันแบบมาให้มันหลงที่ทำไมต้องพูดเรื่องเดี๋ยวทุกข์อาตมาว่าถ้าสุขแล้วมันกลัวจะหลงขันห้าร่างกายนี่มันสุขมันจะไม่มีมองถ้ามองถ้าพิจารณาจริงๆมันจะหาสุขไม่ได้ มีแต่ทุกข์ก้อนแห่งทุกข์เท่านั้นแต่มันไม่มากมันมากมันยังไม่ถึงเวลาบางคนก็เจอหนักบางคนก็เบาแต่มันก็ทุกข์หมายถึงว่าทุกข์ไฟที่มันน้ำร้อนที่มันยังไม่มากน้ำร้อนบางท่านก็เจอร้อนเดือดพ่านอย่างนี้ท่านก็อุ่นๆแต่ก็คือทุกข์นั่นแหละ แต่ร้อนมากก็มาจากอุ่นๆนั่นแหละเชื้อมันมาจากอุ่นๆนั่นแหละแม้ว่าจะมากจะน้อยก็ต้องทิ้งก็ต้องปล่อยทั้งหมดเขาว่างูพิษแม้จะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องทิ้งเลี้ยงไม่ได้ก็ตัวใหญ่ก็คือมาจากตัวเล็กมันเชื้อเดียวกัน บางทีก็พูดง่ายนะธรรมะพูดมันก็ง่ายแต่ปฏิบัติก็เอาเรื่องเหมือนกันพอนั่งปั๊บก็ปวดแข้งปวดขาเลยใหม่ๆก็5 นาทีก็นานแต่ครูบาอาจารย์ก็พยายามให้พวกเรากำหนดรู้ทุกรู้ทุก เพราะว่ามันจะได้เกิดปัญญาได้ถอดถอนตัวตนออกด้วยเพราะว่าเอ๊ะร่างกายยามมันทุกข์เท่าไรเราไม่เห็นว่าขันห้ามันหรือว่ากองมีแต่ทุกข์แต่คิดเป็นเราทุกทีมันเป็นยังไงมันจะว่ากูทุกข์อีกแล้วกูขากูแขนกู
เอาทุกข์เป็นเราพอทุกข์เกิดขึ้นขันห้าร่างกายนี่เขาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่พอทุกข์ทีไรก็กูทุกข์อีกแล้วมันก็เลยท้อพอมีตัวกูเข้าไปกูมันท้อกูเราเขานี่แหละถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่เราการต่อสู้มันก็เราไม่ใช่ทุกข์หรอกเรื่องของก้อนของทุกข์ของขันธ์ต่างหากธรรมชาติหรือว่าก้อนแห่งทุกข์แห่งธรรมชาติมันเราไม่ได้ทุกข์ธรรมชาติต่างหากมันเป็นของมันเองการปฏิบัติมันก็มีกำลังต่อสู้มันจะเจ็บมันจะตายเราไม่จะเจ็บเราไม่มีอยู่แล้วมีแต่ก้อนแห่งทุกข์แก่เจ็บตายมันก็แยกกันใช้ปัญญาที่เราจะหลอกตัวเองหรือเปล่าพูดเพื่อให้หลอกตัวเองหรือว่าพิจารณาเพื่อหลอกเองแล้วพิจารณาอีกว่ามันใช่หรือเปล่ามันจริงอย่างที่เราพิจารณาไหมถ้าหากว่าร่างกายเป็นเราบังคับของเราจริงเราต้องบังคับมันได้แล้วก็พิจารณาไปบังคับมาให้มันเจ็บได้ไหมมาให้มันแก่ได้ไหมมาให้มันตายได้ไหมบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็จิตมันก็จะยอมว่ากายเรานี่มันไม่ใช่เราจริงๆมันเป็นสมมติว่าเป็นเราเท่านั้นเองแต่จริงๆความจริงแล้วมันไม่ใช่แต่ให้คิดว่าเป็นเราได้แต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่หนักเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยคิดว่าเป็นเราถ้าคิดว่าเป็นเราถ้าคนมันหลงตัวนี่แค่เห็นหนังเหี่ยวหน่อยก็สลดก็ทุกข์ใจแล้วเห็นผมงอกหน่อยก็ทุกข์แล้วเห็นฟันโยกฟันหลุดหนังเหี่ยวโอ้ไม่สบายใจแล้วอันนั้นมันเขาเรียกว่าถ้าเราไม่มีธรรมะก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่สบายใจก็เขาเรียกว่าลงตัวเองใจเศร้าหมอง ถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ยิ่งไม่อยากตายยิ่งไปกันใหญ่อีกก็ยิ่งเศร้ามองไปอีกแต่ก็ไม่พ้นอีกยิ่งไม่อยากตายความตายก็ไม่รับรู้กับเราข้าพระเจ้าไม่รู้คุณได้คิดยังไงไม่รู้แหละหน้าที่ข้าเกิดแก่เจ็บตายขันห้าเขาทำหน้าที่เขาแค่เกิดแก่และเจ็บตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจหน้าที่ของมันตรงเป๊ะไม่มีใครมาขวางได้คือปล่อยก็ธรรมะนี่มันให้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ปล่อยมันเมฆที่มันลอยในอากาศนั่นแหละจะให้มันหยุดอยู่บนหัวเราเดินทางไกลร้อนๆอย่างนี้มีเมฆสักก้อนใหญ่ลอยมาแหมน่าจะบังคับมันได้จับมันอยู่ไว้ที่บนให้มันเย็นตลอดน่าจะเข้าท่าเวลาเดินธรรมญาตาร้อนๆเนี่ยแต่เมฆก็ไม่รู้เรื่องกับเราก็ไปของมันนะชีวิตเราก็อย่างนั้นบังคับไม่ได้ถึงเวลาไปตามขั้นตอนของมันแก่เจ็บตายก็มันก็จึงไหลไปทางนั้นอยู่แล้วเกิดมาถ้าไม่อยากตายเพราะว่าก็อยากเกิดถ้าไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายก็อยากเกิดถ้าอยากเกิดก็คือเพราะความเกิดความแก่ความตายมันก็คือความเกิดนั่นเองอาศัยความเกิดมาจากความเกิดคำว่าแก่เจ็บตายจึงมีมาจึงตามมา
เราก็ดูอีกละมันเกิดเพราะอะไรอีกแหละเราก็มาพิจารณากันดูกายความรักความชังความชอบความนี้แหละความรู้ว่าตัณหาความรักความชังนี่แหละอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่ความยินดียินร้ายตัวนี้เนี่ยตัวที่พาให้ สร้างภพทั้งชาติที่ว่าไม่จบไม่สิ้นมันก็แปลกความพอใจไม่พอใจมันก็มันเป็นละเอียดมันเป็นอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแต่มันก็ไม่น่าจะพาไปเกิดได้แต่มันเป็นเหตุเพราะมันเป็นเหตุของมันอย่างนั้นมาค้นพบตรงที่ว่าตัณหานี่มันตัวพาทุกข์ ต้องใช้ปัญญามันใช้ปัญญาจับด้วยปัญญามันเป็นนามธรรมที่ละเอียดแต่มันก็มีพลังสร้างให้เกิดสงครามก็ได้เผาบ้านเผาเมืองได้หมดทั้งนั้นทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้สร้างบุญสร้างบาปได้แต่ก็อาศัยมันนะ เมื่อมันพาเรามาทุกข์เราก็อาศัยมันนี่แหละแก้ทุกข์อาศัยตัณหาละตัณหามันก็แปลกดีเป็นชาธรรมะมันก็แปลกดีเอาง่ายๆที่ว่าเรามานั่งอยู่ที่ลานธรรมได้ก็ความพอใจอยากจะมาปฏิบัติที่นี่มันมีพอใจมาก่อนอยากมามันจึงมานั่งตรงนี้ถ้าเราไม่อยากกลับไม่อยากจะอยู่อยากจะอยู่อย่างนี้มันก็อยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้เช้า มันเปลี่ยนใจอยากไปบ้านอยากจะลาศีลถ้าเราไม่ปล่อยตรงนั้นไม่ปล่อยไม่ขาดมันก็จะไปอย่างนั้นก็ไปบ้าน มันเป็นอารมณ์มันหนึ่งแต่ถ้าเรายึดมันก็จะไปอย่างนั้น ก็ต้อง เขาเรียกว่าต้องใช้ที่จะวันมาฆะในวันมาฆะที่พุทธเจ้าที่จะถึงเนี่ยจึงว่าพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกไว้ต้องขันติปรมังตโปติติขาขันติเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ก็มีสตินะมีสติอยู่ธรรมสัญญะมีสติ มีความเพียรมีสมาธิปัญญาก็มีคอยสอดส่องคอยปล่อยคอยปล่อยทุกของที่เราจะสู้กับกิเลสนี่มันบารมีเราไม่รู้ว่าบารมีเราสร้างมาอย่างไรจะเห็นธรรม แบบไหนจะเห็นธรรมแบบสุขแล้วเห็นหรือว่าทุกข์เฉียดตายจึงเห็นธรรมเราก็ไม่รู้อีกสุขเราก็สบายแล้วก็มานานแล้วหลายปีแล้วมันยังเหมือนเดิมยังไม่เห็นจะก้าวหน้าเลยเราก็หันมาเดินหลักดูสติให้มากจริงเราไม่อยากได้ทุกข์เราไม่อยากจะได้ตรงนั้นหรอกแต่ว่าถ้ามันเกิดก็ เกิดก็คือเกิดบางคนก็เห็นธรรมเพราะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมรู้ทุกข์หน่อยเห็นก็คือรู้ว่ามันทุกข์ทรมานอึดอัดรำคาญจะเป็นทุกข์ทางกายทางใจทุกข์ทางกายทางใจดับทางกายดับไปทางใจผุดขึ้นมา สับหน้าสับหลังบางทีต้องพร้อมกันเลยก็มีทั้งกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์
สองเท่าก็ต้องสู้อีกเหมือนกันที่สุดแห่งทุกข์ฟังแล้วน่าคิดนะปฏิบัติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์จนมันดับไปจนมันไม่มีทุกข์จนมันสุดของมันแล้วมันก็หมดแล้วมันไม่มีแล้วมันหมดมันเกิดมาจน มันหมดที่จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดแล้วก็ดับมันหมดแล้วถึงตรงนั้นแต่จะสู้ถึงตรงนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องพอมันไม่ได้เพราะว่าทุกนี้มันยาวนานบางทีก็วันสองสามวันเจ็ดวันสิบวันแล้วแป๊บเดียวมันก็ดีอยู่นะอย่างน้อยต้อง7 วัน อย่างเร็วอย่างเร็วนี่ปฏิบัติธรรมนี่ตามหลักปฏิปทานสี่เจ้าหลักปฏิปทานนี่พระเจ้าว่าอย่างเร็วนี่อย่างเร็วสุดละ7 วันอย่างเร็วนะ7 วันอย่างช้าก็อย่างช้านี่ก็7 ปีถ้าจิตอยู่กับตัวต่อเนื่องจริงๆไม่ต้องกลัวเป็นอะไรมันจะ แต่ถ้ากลัวตายก็ยากเหมือนกันถ้ากลัวตายถ้ากลัวเจ็บกลัวตายนี่มันก็กิเลสนั่นแหละคือความกลัวก็คือกิเลสนั่นแหละมันก็คือข้ามมันไม่ได้นั่นเองนั่นแหละถ้าอยู่กับตัวตลอดตามหลักที่ที่พระไตรปิฎกที่วางไว้ก็ไม่อนาคามีก็อรหันต์นะฟังแล้วก็น่าสนใจน่าลองนะน่าลองนะ บางคนปฏิบัติไปกลัวบรรลุก็มีเหมือนกันนะกลัวบรรลุบางคนก็ไปปรารถนาเป็นพระเจ้าในอนาคตปรารถนาแล้วก็พอนั่งสมาธิไปกลัวจะบรรลุเป็นพระอรหันต์กลัวจะไม่ได้เป็นพระเจ้าก็ไม่คาดนั่งมันก็มีนึกว่าจะเป็นง่ายๆพระอรหันต์ถ้าเรามี ปรารถนาอยู่ยังไงมันก็ยังอยู่มันไม่เป็นพอมันไม่เป็นพระอรหันต์แบบหมดนะความปรารถนามันยังเป็นตัวเยื่อใยตัวผูกมัดตัวร้อยรัดอยู่อาจจะมีสมาธิมีปัญญามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรมากมายแต่รู้เรื่องธรรมะดีแต่ความปรารถนายังไม่ทิ้งมันก็ยัง ผูกภพชาติอยู่หลังจากนั้นจะเป็นพุทธเจ้าเป็นอนาคตอย่างไรมันก็ยังไปไม่ทิ้งความปรารถนาก็เป็นตัณหาที่ยังละเอียดบางคนก็นั่งแป๊บเดียวก็ทั้งนี้เกลียดจังเต็มอยู่เลยเคยเจอแล้วที่พูดนี้ก็เคยเจอ มานั่งสมาธิกลัวบรรลุธรรมการจิตสงบให้มันอยู่กับตัวนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆต้องผ่านด่านง่วงเหงาเหงานอนฟุ้งซ่านรำคาญลังเลสงสัยยิ่งมีสติอยู่ยิ่ง เหมือนในชันชิกเลยร่างกายเรามันรสชาติอาหารการกินอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่เหมือนจะทานแต่ฉันอะไรมันก็ไม่เหมือนเก่ามือลอยๆก็ต่อสู้แล้วแต่สังขารร่างกายแต่ละท่าน ของท่านจะแข็งแรงร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสุขภาพดีก็อาจจะไม่หนักสำหรับ
ผู้นั้นของท่านก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็หนักหน่อย พระก็พูดไปนะคุยไปเพื่อเป็นกำลังเป็นเพื่อนญาติโยมให้เป็นกำลังใจอย่างน้อยก็มีพระมานั่งเทศอยู่ที่ร้านที่ธรรมาสน์ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็อาจจะนั่งไม่ได้นานอาจจะไปหลับไปนอนแล้วตอนนอนก็อานิวรมันคงง่วงมันหายก่อนมันหายง่วงค่อยไปนอนนอนนอนเพื่อจะเอาสมาธินะไม่นอนทิ้งตัวอันนั้นจะอาจได้สมาธิในการนอนเรียกว่าบางคนก็ง่วงมากๆก็ยืนกำหนดดูความง่วงถ้ามันภาวนาพุทโธไม่ดับหรือว่าภาวนาอะไรไม่ดับก็ดูมันเฉยๆดูความง่วงจับความของง่วงมันอยู่ตรงไหนอยู่ในศีรษะอยู่ตรงแข้งตรงขาหรือว่าศีรษะของเราสมองจุดส่วนไหนส่วนลึกตรงไหนเราพิจารณารอบๆกายของเราทำใจเฉยๆมันก็เรานอนหลับยืนหลับมันแล้วแต่สติอยู่กับตัวไว้บางคนก็หลับนิวรณ์ได้ตรงนั้นหายง่วงของง่วงมันจะหายบางทีมันก็มันไปพักมันเข้าไปหยุดปุ๊บมันหยุดสักพักหนึ่งก็ออกมาก็หายบางทีก็มันที่สุดของมันมันมีอยู่มันถึงที่สุดของมันก็วูบไปมันกับเชือกขาดบ้างอะไรบางคนก็เหมือนเชือกมันขาดปึ้งไปหายเลยมันสู้กันแบบสมาธิก็ไม่ได้เข้าอะไรหรอกแต่ว่าสู้แบบกำลังอาศัยกำลังสู้แบบให้มันพึงออกไปเลยมาแล้วก็อาศัยพลังเข้ามาก็กระจายออกไปเข้ามาก็แตกกระจายออกไปเอากำลังสติปัญญาของเราไม่ต้องเข้าไม่ต้องให้มันเข้าถ้ามีกำลังก็ไม่ต้องให้มันเข้าก็ได้ก็หายได้แต่ต้องทนถ้าได้อย่างนี้มันก็ดีกำลังมากอันนี้ผู้มีสติปัญญาความเพียรที่แข็งแกร่งเพราะว่าถ้าลมมันไม่โอนเอ็นไม่ล้มตามที่ลมมากระทบแข็งเป็นต้นไม้ที่แข็งต้นไม้ที่แข็งแกร่งลมพัดมาก็ไม่หักตามลมก็พิจารณาได้อันนั้นก็ทุกเกิดขึ้นดับไปได้เหมือนกันก็ใช้ปัญญา กิเลสมันก็อาศัยเนี่ยสติปัญญาความเพียรของเราอดทน มันไม่อยู่มันจะถ้าเราตั้งหลักอยู่ตรงนี้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่สถานที่ของมันสถานที่ของมันคือขี้เกียจขี้ค้านมันชอบสุขสบายหาที่สบายสบายตรงไหนสบายก็ไปที่นั่นอะไรเนี่ยมันสบายก็ลุกไปใหม่มันชอบแบบสบายสบายเราก็ต้องลองดูใครสงสัยก็ลองปฏิบัติกันดูในฐานที่ไหนก็ได้ที่มันถูกจริตเราบางทีบางคนก็มาศึกษาเข้าใจหลักแล้วก็ไปปฏิบัติเอาไปที่บ้านก็ได้ที่
วัดไหนนี่สำนักไหนหรือว่าที่ใดที่ไหนก็ได้ที่ทำแล้วมันได้ผลบางคนก็ตรงนี้อาจจะไม่ถูกจริตตรงโน้นถูกจริตปฏิบัติดีบางคนที่โน้นไม่เข้าท่าที่นี่เข้าท่าก็แล้วแต่บางท่านก็ตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่ บางท่านก็ต้องเข้าป่าช้ารู้สึกว่ามันตื่นดีไม่ค่อยหลับเข้าป่าดงดิบอย่างเงี้ยสัตว์เสือช้างงูเสียงตกค่ำคืนมาก็ได้ยินเสียงร้องไกลๆบ้างไกลบ้างโอ้อันนั้นก็ตื่นเต้นดี ให้ไม่ค่อยหลับนั่งทั้งคืนนั่งทั้งคืนบางท่านก็คิดว่าเสือช้างเสือมันกินคนเข้าป่าช้าดีกว่ายังไงผีก็ไม่กินคนคงไม่ตายพอเข้าป่าช้าก็สถานที่มันเงียบก็มีลมพัดกิ่งไม้หักบ้างนกร้อง เสียงหนูวิ่งอะไรดังคู่คักคู่คักตื่นตัวอีกกิ่งไม้หักหล่นโอ้มันนึกว่าผีหลอกจิตตื่นอีกสำหรับคนที่กลัวจะดีประโยชน์จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กลัวผีป่าช้าถ้าไม่กลัวแล้วมันจิตมันพอไม่กลัวแล้วมันก็หลับมันก็ปฏิบัติแล้วก็จะหลับก็เหมือนอยู่วัด อยู่ที่สบายถ้าใครกลัวแล้วดีกลัวแล้วไปอยู่ป่าช้าแล้วดีถ้าหรือว่าจิตใจเราเป็นแบบว่าขี้เกียจขี้ค้านนี่แหละถ้าอยู่สบายอยู่วัดสังฆทานนี่โอ้สบายสบายแล้ว ขยันไม่เป็นไรขยันภาวนาก็ไม่ต้องไปไหนก็ได้ถ้าภาวนาอยู่วัดสบายสบายนำท่าสะดวกก็แล้วก็สะดวกแต่ว่าถ้ามันอยู่สบายแล้วมันไม่เอาไหนขี้เกียจขี้ค้านไม่ไปไม่มายิ่งหนักยิ่งจะมีนับวันที่จะถอยลงอันนี้เราก็ต้องพิจารณาแล้วจิตดวงนี้ใจตัวนี้มันจะแก้อย่างไรตามใจมันไม่ได้แล้ว มีอย่างเดียวคือหาทางแก้มันทั้งที่มันกลัวผีอย่างนี้พอคิดเรื่องผีจะเข้าไปมันไม่ชอบแล้วไม่เอาอันนั้นแหละถูกทางแล้วไม่ทำตามใจตัวเองที่ชอบที่มันไม่ชอบน่ะไปหาเลยไปนั่งไปนอนถ้ามันชอบนอนนักก็ไปนอนมันตรงที่หลุมผีนั่นแหละ ให้มันหลับให้มันหลับไปเลยถ้าอยากหลับต้องไปคนเดียวนะเดี๋ยวถ้าไปหลายคนก็ต้องห่างๆกันหน่อยอย่าไปนอนใกล้กันมันหลับมันพึ่งกันมันอุ่นแค่กรดห่างๆมันก็ยังอุ่นใจเลยเข้าไปนอนยังไงก็กันผีได้หรอวะยังหลับได้ถ้าไม่มีกรดบังอะไรนี่โอ้โหเราแวงไปหมด ไหนงูไหนจะขาบไหนผีอะไรมันคิดไปต่างๆกันนะจิตมันเลยตื่นอยู่ตื่นอยู่ใกล้ๆตัวตื่นฝึกกินเลยฝึกตื่นนิวรณ์คงง่วงเหงาเหงานอนไม่รู้หายไปไหนความกลัวนี่คงง่วงไม่รู้หายไปไหนอยากให้ง่วงก็ไม่ง่วงอยากให้หลับก็ไม่หลับนอนลืมตาอย่างนั้นหลับตาก็หลับ ไปงั้นแหละแต่ให้หลับแบบฝันหลับสนิทไปไม่หลับเพราะมันกลัวก็ว่าป่าช้าพุทธเจ้าจึงว่าให้ป่าช้าถ้ำที่วิเวกที่มันเงียบนี่มันทำให้จิตใจเราตื่นตัวถ้าใครเคยอยู่อย่างนั้นจะ
เข้าใจเองบางทีพูดไปก็อาจจะไม่ซึ้งมันเหมือนเราไปเจอเองทำเองถ้าในถ้ำมันก็ตื่นตัวที่ว่าตรงไหนถ้ำรูเยอะมีรูมีงูเยอะนี่อันนั้นนอนไม่หลับเหมือนกัน เห็นงูพอเข้าไปก็แล้วน่ะตกกลางคืนมาไฟฉายส่องดูตามรูเห็นแต่หัวโผล่มาเยอะแยะไปหมดที่นี่มีแต่ลูกตัวเล็กๆไอ้ตัวใหญ่มันอยู่นี่ไม่น้อคิดไปอีกอ่ะมันทำงู ทำงูเยอะจริงๆฉายไฟนี่มองไปแต่หัวโผล่มามองดูพระนั่งทำอะไรบางทีก็เป็นงูตัวงูอะไรไม่รู้มันยาวเป็นเม็ดสองเม็ดเลื้อยกลางคืนมันจะเลื้อยแล้วเลาะกดขาวดำแต่ดีไม่เข้ากดเราต้องเอาทับ ให้ทับเสืออมีถ้ามีผ้าปูก็ให้มุ้งกดทับไว้เดี๋ยวมันจะเข้ามาแล้วออกไม่ได้ออกได้ก็เล่นงานเราไม่รู้จะงูพิษไม่มีพิษเราก็ไม่รู้ถ้าลืมตาขึ้นมาก็เป็นแต่ไหลไปถือว่าวันนี้รอดตายไป ทางห้วยขาแข้งก็ตกกลางคืนมาก็ช้างยังไม่เท่าไหร่แต่เสือนี่ทำใจยากทำใจยากมากเสือร้องมันมาไม่น้อคืนนี้มาไม่น้อก็ดีทำให้ตื่นตัวนั่งหลับตื่นๆแล้วมันง่วงมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันก็หลับเผลอหลับไปบ้าง แต่ก็หลับตื่นหลับตื่นมันไม่หลับแบบจนไม่อยากตื่นเลย ก็ได้ประโยชน์เยอะทุดงก็บางท่านก็อยู่วัดแล้วมันปฏิบัติมันไม่ได้ขี้เกียจขี้ค้านก็ออกไปทุดงแต่สมัยนี้ป่าก็รู้สึกว่า เข้ายากแต่เข้าที่ก็ต้องอนุญาตจากอนุรักษ์บางรักก็ไม่อยากเข้าให้เข้าไปกลัวไปเบียดเบียนสัตว์แบบว่าไปรบกวนสัตว์ไม่ได้ไปเบียดเบียนไปรบกวนสัตว์ฤดูกาลของสัตว์ที่เขาเที่ยวหนุ่มสาวเขามาจู้จี้กันพระประเดินทุดง จะหาว่าไปกวนบางทีว่าเข้าไปก็หาว่าบางที่เขาก็กันบางองค์ก็เอ๊ะพระไปก็ไม่ได้ไปทุดงไม่ได้ไปเกี่ยวกับสัตว์อะไรทำไมต้องห้ามกัน เขาก็ต้องการผลงานอันนี้ก็มีกล้องอาจจะมีกล้องคอยถ่ายว่าสัตว์นกยุงหรือว่าสัตว์อะไรที่ทำอะไรอะไรมากินมาจู๋จี้มาอะไรกันก็เขาจะถ่ายไว้เขาไปเอาข้อมูลนั้นไปเสนองบประมาณให้พวกพระไปก็ไม่รู้ก็เดินตามมันก็บินหนีบ้างวิ่งหนีบ้าง ก็เลยปัญหาตรงนี้ แต่เข้าไปลึกจริงๆมันจะมีความสุขป่าลึกเนี่ยป่าที่ว่าเข้าไปแล้วมองหน้ามองหลังแล้วมองไปข้างหน้าก็ไกลเหลือเกินมองมาด้านหลังแล้วก็มาไกลเหลือเกินเหมือนจะเหมือนก็อยู่โลกอีกโลกหนึ่งมีความสุขมันเสียอย่างเดียวไม่มีข้าวกิน อยู่นานไปตายแน่พอมีข้าวฉันมันต้องออกแต่ความสุข มันมีสุขแบบมันไม่ต้องนั่งสมาธิอะไรมันสุขมันไงไม่รู้มีความสุขจริง
เชียร์อย่างเดียวว่าอยู่นานไม่ได้หมดเสบียงตายแน่เสียงยกนกยุงร้องโอ้โหตอนเย็นเย็นนี่ไพเราะมากร้องกลางวันนกสวยๆบินหางยาวเกาะต้นไม้จับไม่ไกลอย่างเงี้ยเรามองโอ้ธรรมชาติริมธารน้ำไหลใสปลาเยอะแยะน้ำก็ไม่ลึกมันปัญหาเชียงเดียวที่ว่าไม่มีข้าวฉันต้องออกถ้ามีใครเอาข้าวไปเก็บไว้ที่นั่นก็คงอยู่ได้นานนี่คือป่าดงดิบมันอย่างนั้นประโยชน์ของมันมันมีความสุขอย่างนั้นส่วนป่าช้าแล้วก็ถ้าจะให้มีความสุขเราต้องไปนอนกับหลุมหรือว่าที่เผาที่มันไฟมันเย็นแล้วเราก็ไปนอนตรงนั้นแหละไปกลางตรงนั้นนั่นตรงนั้นคือความสุขสุขอยู่ตรงนั้นที่เรากลัวที่สุดอยู่ตรงนั้นที่สุดของความกลัวมันจะมีอยู่จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนเราก็สังเกตว่าจิตเราไปเกาะตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเราก็ไปอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ดูจิตต่อไปตอนจะมีความสุขตอนไหนสุขตอนที่มันผ่านไปได้คืนนี้มันทุกข์ทรมานก่อนมันพอสว่างขึ้นมามันหายความกลัวมันหายแล้วก็มีความสุขขึ้นมาวันต่อมาเราก็อยู่ต่อไปอีกความกลัวจะไม่อยู่เหมือนเก่ามันจะลดลงกลัวจนเหมือนจะเป็นบ้าหรือว่าเหมือนจะวิ่งหนีเหมือนกับมันจะลดลงถ้าไม่เกิน7 วันลดลงไปเรื่อยคงกลัวจะถอยลงจะไม่อยู่คงที่จะไม่เหมือนวันแรกยิ่งกลัวมากๆปัญญามันก็พิจารณากลัวอะไรเราก็จะตายเหมือนกันเราก็ผีเหมือนกันผีดิบซะด้วยผีอย่างนั้นก็เห็นว่ามันจะมาด่าใครมาว่าใครนี่แล้วยิ่งหนักกว่าผีอีกบ่นใครอะไรก็ได้ แล้วก็พิจารณาไปก็เห็นเด็ดตัวเองนั่นแหละหนักกว่าผี น่ากลัว ใจตัวเองน่ากลัวมันพาเราไปยังลกไปสวรรค์ก็ไอ้ตัวใจนี่เองผีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ไม่อยากพิจารณาตัวเองอย่างนี้เราก็อยู่ได้พอเราอยู่ได้เราก็มีความสุขสุขเพราะความกลัวนี่มันคือความทุกข์อันหนึ่งกันเป็นทุกข์นะความกลัวนี่ทุกข์ทรมานความกลัวนี่ทุกข์ไม่ทุกข์คนบางคนนี่ก็ว่ากลัวจนผมร่วงหัวผีหลอกว่าโกรธเลยเขาเลยเช่นผมร่วงไม่ร่วงได้ไงเพราะมันทุกข์อ่ะมันร้อนหนาวหนาวร้อนไอ้หัวเรานี่ร้อนร้อนจนเส้นผมมันรากผมมันตายไงความกลัวของมันแต่ว่าไข้หัวโกรธผมร่วงทั้งที่ไม่เห็นตัวผีอะไรเลยแต่ก็กลัวเห็นแต่ใบไม้กิ่งไม้หล่นบ้างแค่คางคกตัวเดียวก็กระโดดครับก็กระชดุ้งโยงมันว่าโง่หรือว่าฉลาดขี้ขาดขนาดไหนแค่ใบไม้ร่วงอยู่หล่นข้างๆมันก็ยังกระโดดมันก็ยังสะดุ้งไปหมดเลยมันจะว่าโง่หรือฉลาดกันความกลัวนะจิตมันตื่นนะความกลัวนี่จิตมันตื่นอะไรแป๊บเดียวมันไวตลกนะความกลัวนี่
ดูแล้วถ้าถ่ายกล้องแอบถ่ายกล้องมันตลกที่สุดเลยเอามาฉายให้ดูนี่ขำมากคนทั้งหูทั้งตาอะไรเนี่ยโพงไปหมดบางคนก็ได้สมาธิกับความกลัวนั่นแหละหายสงสัยในป่าช้าว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงจริงๆก็กรรมฐานทั้งนั้นแหละสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่อะไรเลยกรรมฐานทั้งนั้นเป็นกรรมฐานทั้งนั้นกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานปรากฏเรานั่งสบายมันไม่ค่อยเห็นอะไรบางทีมันก็ไม่ปรากฏมันนอนเนื่องมันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้มันโผล่หัวออกมาให้เราเห็นตัวมันพอป่าช้ามันกลัวมันออกมาวิ่งหรือไงออกจากใจเราออกมาแล้วโผล่นั่นโผล่นี่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็เบาลงเบาหรือว่าหายไปใจคนเรานี่มันหลอกตัวเองก็ได้เหมือนกันนะของจริงอาจจะมีอยู่ไอ้ของปลอมมันก็มีในใจมันก็มีแต่ส่วนมากมันอยู่ในใจมันจะมาหลอกตัวเองถ้าเข้าไปในเขาใหญ่ป่าทึบมีสัตว์อย่างนี้ก็ใจมันก็หลอกเหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรมาว่าหมีจะมาไม่น้อเสือจะมาไม่น้อมันร้องอยู่ข้างมันไล่กัดกันมันแย่งกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาหาจะมากินเราไหมเนาะไอตัวหนึ่งหรือว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งมาขวางไว้หรือเปล่าไม่ให้มาหรือว่ามันก็คิดไปต่างๆนานาคิดเข้าข้างตัวเองบ้างบางทีไอเขาใหญ่ก็ยังมีเขาใหญ่ก็มีหมีหมาในยังไล่กัดกันกลางคืนก็เสียงดังทำให้คนหัวลุกได้เหมือนกันอันนี้ก็ช้างก็เดินไม่ไกลร้องแต่เขาใหญ่เราก็ไม่แต่ประวัติก็เอาเรื่องเหมือนกันพระก็ไปมรณภาพเพราะว่าลายองค์เหมือนกันช้างเขาใหญ่ไปเตะที่โครงหักก็มีที่โครงพระแต่มันจะอวงตีหรือเปล่าเนาะแต่ไปปีแรกไปจำพรรษาปีแรกที่วังน้ำเขียวไปหลวงพ่อท่านก็ตอนนั้นหลวงพ่อท่านไม่อยู่ท่านมากินยมบนที่สังฆทานออกรายการนั้นแล้วมันก็ช้างมันก็เข้ามาเข้ามาหาเปิดดูตามกฎตามอะไรกฎไหนไม่มีเต็นท์ไหนไม่มีของกินมันก็ดึงมาเหยียบไปเดินไปเจอเต็นท์กฎพระองค์หนึ่งท่านนอนอยู่พอดีให้ใครทำอะไรมันดังคุกคามอยู่ข้างๆรูดชิบออกมาดูที่ไหนได้ดำมืดอยู่ข้างหน้าตัวพวกแกกันโดดแปลกว่ามีรองเท้าอันหนึ่งอยู่ในมือได้ยังไงไม่รู้ตัวมันตีดินอยู่ช้างกันจะมาก็จะดุ้งตื่นกันเป็นแถวเลยว่ามันนอนไม่ไกลกันเท่าไหร่ไม่คิดว่าจะครั้งแรกไปใหม่เห็นมีอะไรเห็นน่ากลัวนึกว่าป่าบ้านเราไม่เห็นน่าจะมีอะไรชินไหนได้อันที่มาลองมาเลื้อยยังเท่าไหร่มันก็เหยียบเต็นท์เราแบบเอาอะไรไม่ได้เลยนี่อันนี้มันขู่ยังไงเส้นยางรถที่คนชาวไร่เขาเอามาเผาเพื่อไล่มันเตะเข้าป่าหมดแล้วป่าก็
มันตกใจพระมันก็เดินเข้าป่าพระก็เดินตามมันเอาหัวมุดเข้าป่าแต่ตูดมันก็โผล่บังๆมันแต่จริงมันก็หลีกให้พระแล้วถ้าอย่างนั้นมันหลีกให้ถ้ามันเอาหัวหันหน้าเข้าป่าเอาก้นออกข้างนอกอันนั้นมันหลีกให้เราแต่พระก็เลยเอารองเท้ามาตีอยู่ข้างๆออกมันก็ถอยออกวงแตกวงหนึ่งก็กระโดดลงใต้ถนนมีท่ออยู่มุดเข้าไปในท่อวงหนึ่งก็ไฟฉายยันจะไฟฉายวิ่งไปกระโดดร้องเป๊ะถ้าร้องเป๊ะนี่อะไรมันไปแล้วแต่มันถ้าจะมาเล่นงานมันจะซุ่มเงียบมันจะเงียบเราไม่ได้ยินเลยเบามากมันเดินเบามากทางเขาใหญ่ตอนนี้ก็ปลูกอ้อยให้มันเพราะว่ามันไปกินชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็เอาประทัดไล่ก็เลยที่วัดก็เลยมีอยู่งานหนึ่งก็เลยเอาอ้อยปลูกในดูแรงด้วยก็เลยตายหมดอีกแต่ต้นกล้วยก็โตไม่ทันนี่ก็เขาใหญ่ถ้าเขาใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้สำหรับกรรมฝึกกรรมฐานได้แต่ก็จะเข้าไปก็ต้องบอกอนุรักษ์ก่อนเพราะว่าจะไปแค่จุดนี้ไม่ให้ลึกกว่านั้นถ้าเกิดมันเป็นอะไรมามันก็จะเดือดร้อนเขาจะต้องตามหากันจะไปแค่หลังเขานี่นะไม่ให้เกินหลังเขาแค่นี้ก็เหลือแค่นี้ก็เตือนเต้นว่าทางมันผ่านทางผ่านเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับทางสัตว์ที่มันผ่านความเป็นหุบเขาที่มันเหวที่ลงมาช่องเดียวยังไงสัตว์ก็ต้องเดินเส้นนี้มันหลบไม่ได้ไปนอนโอ้นอนไม่หลับระแวงไปหมดลมก็แรงอย่างนี้เสียงลมพัดมันมาไหมหรือยังวะมึงดูกระทิงหรือช้างจะมาหรือว่าตัวไหนจะมาโอ้อาตมาก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะโยมธรรมะแล้วก็อดทนนั้นหน่อยเดี๋ยวเที่ยงคืนจันทรันก็มาต่อธรรมะก็คุยค่าเวลาให้ก็ถามแล้วมีไม่มีใครแล้วไม่มีธรรมะก็คุยชันสันต์ยังทราบเรื่องเทวดาก็ชันสันต์ยังทราบเหมือนกันมันก็มีก็เยอะก็มันนึกไม่ออกทุดงพูดเรื่องทุดงหายวันขัดเกาทุดงไปว่าขัดเกานะทุดงว่าขัดเกาขัดเกากิเลสนั่นแหละขัดเกาความโง่ความโกรธความหลงความเพราะว่าเราเกิดมาเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่ใครพูดอะไรเราเชื่อทำไมเป็นเด็กเชื่อง่ายพ่อแม่ว่าใครคนโตก็ว่าตรงนี้ผีอย่างนั้นมันฝังเลยใครสร้างหนังอะไรขึ้นมาเรื่องผีอย่างไรมันก็คิดว่าเรื่องจริงไปเลยฝังเลยเชื่อความเชื่อนี่แหละมันฝังในใจของเรา ถ้าเราไม่มาศึกษามันก็ยังติดอยู่ติดเป็นภพเป็นชาติไปเลยฝังยาวเลยถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะพุทธเจ้านี่เราจะมันจะฝังเราไปเป็นภพตลอดไปเรื่อยถ้าเราไม่เอาออก ถือว่าพวกเราก็โชคดีที่ว่าชาวพุทธเรา เราเรียกว่าเป็นคน เราบอกไม่ไผ่หายากThank you.
ถึงไหนแล้วความเชื่อนะ ความเชื่อถ้าเราเชื่อเราไม่ได้พิจารณาขาดปัญญามันก็จะเป็นอุปทานเข้าไปยึดเข้าไปติดเอาไปฉาบไว้ มันก็จะฝังใจเราไปพบชาติตลอดไปทางเชื่อทางที่ผิดมันก็จะผิดไปชาติหน้าถ้าเราไม่มีไม่เจอพุทธเจ้าไม่เจอใครแสดงธรรมก็ไม่เปิดทางมีใครมาแก้ก็ไปอย่างนั้นไปเลยก็มาศึกษาธรรมะคนโตเขาก็ฟังมาอย่างนั้นก็หลอกกันมาอย่างนั้นบอกกันมาอย่างนั้นมันก็ฟังกันมาแล้วไล่กันมาถ่ายทอดลูกหลานเข้ามาอีกลูกหลานก็ไปติดเข้ามาเลย ต้องมาแก้กันมาแก้ถึงว่าผู้ที่มีลูกมีหลานถ้าไม่มีโอกาสได้เข้าวัดก็ก็ให้อุบายให้มาบวชพระอะไรให้มาเข้าวัดฟังเทศมาบวชพระถือศีลอะไรเพื่อว่าบวชลูกจะได้บุญกุศลอุบายหนึ่งถ้าลูกมาบวชแล้วศึกษาธรรมะจริงจังรู้เรื่องธรรมชาติอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์ดับทุกข์อย่างไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็มาแก้กันนั่นเนี่ยเอามาโปรดญาติพี่น้องมาบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกบวชโปรดญาติโปรดให้ไอ้หลงผิดนั่นเองเพราะมันฝังกันมาผู้ใหญ่เขาก็วันนี้ก็ฝังกันมาแต่ดึกดำบรรพ์มาฝังกันไล่กันมาประเพณีก็ฝังกันมาอย่างนั้นความเชื่อก็กลายเป็นอำนาจอันหนึ่งเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันเป็นพลังสร้างพลังได้ความเชื่อหลอกความเชื่อว่าผีอย่างนี้มันก็เป็นผีมันก็หลอกคนได้เหมือนกันทำให้ต้นไม้หวั่นไหวได้เหมือนกันไม่มีลมมีอะไรแต่ทำให้ที่นั่นหวั่นไหวเหมือนลมพัดอะไรเป็นตัวตนจะว่านี่มันจะเข้าหลักก็ว่าอุปทานทำให้เกิดทุกข์อุปทานเนี่ยทำให้เกิดภพชาติเนี่ยมันอุปทานความหลงก็มาแก้กันใช่ไหมมาศึกษาธรรมะคือมาแก้พวกนี้แก้ความเห็นผิดเนี่ยเพราะความเห็นผิดนี่มันตัวทำให้เกิดภพชาตินะเกิดทุกข์นั่นเองความเห็นผิดก็รู้ผิดนั่นแหละรู้ผิดมันไม่มีอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นไม่ใช่ตัวมันเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นของว่างเป็นของที่ว่างจากของว่างไม่ควรไปยึดอะไรกันน่ะไม่ยึดมั่นเอาจริงเอาจังอะไรแต่เรามันหลงความหลงความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ทำให้เกิดทุกข์คนเราถ้าอุปทานมากเชื่อมากบางทีอยู่คนเดียวก็อยู่บ้านตัวเองบางทีก็ยังไม่กล้าอยู่เลยกลัวพอตกกลางคืนมากลัวความเชื่อถ้ากลัวก็จิตใจเราก็ไม่ปกติเชื่อบางคนก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปเลยจิตอ่อนๆเคลิ้มๆหน่อยก็เห็นเป็นนั่นเป็นนี่เห็นเป็นคนนั้นลักษณะนั้นอย่างนี้ก็เชื่อเข้าไปอีกก็ฟังเข้าไปอีกเป็นไงติดเข้าไปอีกแทนที่จะเราน้อมมาดูเพราะใจเราเป็นยังไงเราก็ดู มันมีมาอยู่แล้วล่ะคนเราเกิดมาตั้ง
มันไหลพบหลายชาติมันสิ่งที่อุปทานในใจเรามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมะเราก็จะเห็นว่ามันเราจะรู้ว่ามันปรากฏแล้วก็เฉยๆมันก็ดับไปคิดว่าทุกข์เกิดขึ้นดับไปเดี๋ยวก็ดับพอนานเข้าบ่อยเข้าสิ่งที่ปรากฏมันก็ค่อยหายไปที่จะไม่หายก็ เราไม่ไปยึดมันอยู่แล้วมันมีกำลังอะไรไม่มีกำลังความกำลังที่จะให้เราลงตรงนั้นก็ดับไปจิตของเรานี่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ความเชื่อนี่น่ากลัวถ้าเชื่อในทางที่ผิดก็คำว่าคนเราที่มันตายเป็นฉัตรเดรัจฉานอะไรเป็นผีเป็นเปรต มันก็เชื่อผิดๆนั่นแหละหมูหมากาไก่พวกนี้ขออภัยตอนนั่งขัดสมาธิแล้วพอเวลามันใกล้แล้ว สังขารไม่อำนวยช่วยโยมไม่ได้แล้วนั่งพับเพียบต้องสัก3 ชั่วโมงขึ้นไปจึงจะเส้นมันจะยืดแต่ร่างกายคนเราก็ฝึกไว้ก็ฝึกยังไงได้อย่างนั้นนะฝึกนั่ง นั่งตัวงอหลังงอแล้วแก่มันจะงอลงเดินหลังค่อมเพราะว่าเส้นมันจะยึด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 ความแก่ท่านนั่งตัวตรงไว้อย่างนี้ยืดไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็ยืดอย่างเงี้ยเดินตัวตรงแก่มาก็ไม่หลังงอหลวงตา80เดินตัวตรงท่านไม่งอ ว่าเส้นร่างกายเราเนี่ยมันแก่มันจะยึดยึดยึดคนเท่าคนแก่สังเกตไหมคนเท่าคนแก่ที่เขามันถ้าหลังงอมันรู้สึกว่าสบายเวลานั่งมันเอานั่งแล้วมันเอางองอรู้สึกว่าโค้งลงรู้สึกว่าก็สบายดีพอสักพักหนึ่งไม่สบายแล้วมันเหนื่อยแล้วก็โค้งอีกก็สบายดีก็ยึดไปเลยยึดไปเลยก็เลยงอลงงอลงแล้วก็ยืดไว้ มันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่มันก็ยืดไว้แล้วก็ค่อยๆมันจะช้าหน่อยอาจจะไม่บางคนไม่งอ70-80บางทีก็เดินตัวตรงใครอยากเดินหลังค่อมหลังงอยามอายุมากก็งอไว้ก็แล้วกัน แต่ถือไม้เท้าลูกหลานขี่คอได้สบายนะ ขี่หลัง ถึงไหนแล้วอุปทานความเชื่อแต่ก็ใช้ความเชื่อนะทำแบบนี้จะหลุดพ้นแล้วก็เชื่อศรัทธาคือมาแก้ให้มันเชื่อในทางที่ดับทุกข์ได้ทางสวรรค์นิพพานให้มันไปทางนั้น ให้มันเชื่อในทางที่ถูกต้องเชื่อในทางที่ไม่ทุกข์นั่นแหละเชื่อในทางที่ทางพุทธศาสนาศรัทธาถ้าเชื่อแล้วมันดับมันสร้างทุกข์ก็ให้เปลี่ยนความเชื่อนั่นใหม่แก้ไข มันคนที่เล่นของเอาคาถามาเขียนเขียนแต่ตัวหนังสือเขียนเป็นตัวหนังสือใส่กระดาษแค่นั้นแหละบอกว่านี่ถ้าท่องตรงนี้นะมันจะเป็นนั่นเป็นนี่จะขังจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อตรงนั้นก็ไปท่องมันก็เป็นอย่างที่คิดนั่นแหละเป็นแต่ว่ามันบางคนก็ท่องนี่จะรวยนะเป็นเศรษฐีนะคาถามหาเศรษฐี
แต่มันเป็นทางโลภนะท่องมากๆความอยากความโลภมันก็สาบเข้าไปอยากได้ความอยากมากๆมันก็เป็นพลังเหมือนกันแต่จิตมันจะตกต่ำจิตมันจะต่ำแทนที่จะเป็นมนุษย์มันก็ต่ำไปเป็นนิรชานไปเป็นเปรตเป็นผีไปถ้าเราตายตอนนั้นถ้าเราไม่แก้ไขมันจะไปมันจะเป็นอะไรคนเราบางทีมันเป็นก่อนตายใจมันเป็นก่อนแล้วจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ขณะนี้เราก็ถ้าตายขณะนี้ก็ไปเป็นมนุษย์ถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเป็นนางฟ้าเทพบุตรเป็นพรหมขณะนี้ตายก็เป็นอย่างนั้นถ้าขณะนี้เป็นดิเรกชันเปรตอสุรกายมันก็ถ้าไม่เปลี่ยนก็ตายก็ไปอย่างนั้นเกิดจากการความคิดนะเกิดจากความเห็นเท่านั้นนะใจเรามันมาจากความเห็นเห็นผิดเห็นถูกแค่นี้แหละเราเปลี่ยนง่ายแต่ตัวเราไม่เปลี่ยนตัวเราก็มองปกติแต่ข้างในมันเปลี่ยนเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดถ้าอย่างมันอย่างไม่ลงตัวถ้ามันตั้งมั่นมันตั้งมั่นสว่างทั้งวันทั้งคืนนั้นจิตตั้งมั่นจิตที่มันศรัทธาที่ว่าเห็นเป็นสมาธิฐิอย่างนั้นไม่ไปนรกอย่างนั้นก็จิตตั้งมั่นความเห็นตั้งมั่นศรัทธาตั้งมั่นไม่มีเครือบแคลงอะไรฝ่ายกุศลทานศีลภาวนาเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางสบายแล้วทางศีลภาวนานี่แหละจะไปแบบไหนจะเอาสวรรค์นิพพานก็อยากไปนิพพานไวๆก็ทำแบบนี้อยากเอาแค่สวรรค์ก็ทำแบบนี้ปัญญาเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงก็จะไปในโลกก็ทำแบบนี้ก็รู้อีกไปเดชานก็ทำแบบนี้เป็นผีเป็นเปรตก็ปฏิบัติแบบนี้ก็ถ้ารู้อย่างนี้ก็สบายสบายอยู่ที่เราแล้วคราวนี้โทษใครไม่ได้แล้วจะไปโลกสวรรค์ไปโทษใครไม่ได้แล้วต้องโทษตัวเองแล้วก็รู้อยู่ว่าทางเส้นนี้มันทำแบบนี้จะไปแบบนี้โทษคนอื่นไม่ได้แล้วต่อไปก็โทษตัวเองอย่างเดียวคราวนี้แก้ไขตนเองด่าตนเองเตือนตนเองเพ่งโทษตนเองก็ไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นเมื่อไม่เพ่งโทษคนอื่นก็ไม่มีปัญหากับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาผิดอยู่ที่ตัวเรามันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเข้าเริ่มเห็นทางแล้วยังไม่โทษเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้โทษตัวเองเนี่ยมันยังที่อาจจะไกลอยู่ยังไม่แก้ไขแก้ไขยังไม่ถูกประเด็นยังไม่ถูกหลักไม่ถูกตอมันตัวเหตุของมันก่อนที่เราจะไม่มาถึงตรงนี้ก็อาศัยผิดถูกกันแหละกว่าจะไม่เห็นว่าโอ้ข้างนอกเสียเวลาเว้ยข้างในตัวเราดีกว่าข้างนอกแล้วก็แก้จนแก้ไม่หมดข้างนอกไม่หมดแก้คนนี้ผ่านคนนั้นมาใหม่สิ่งนี้ดับคนนั้นอันสิ่งนั้นมาใหม่ แต่ตัวเองใจตัวเองนี่ก็เอาให้มันเต็มที่คอยส่องคอยมองดูว่าใจเป็นอย่างไรมองดูพอเห็นรู้ว่าใจเรายังจะต้องแก้ไขอีกเยอะเราก็รู้จะแก้อย่างไรไม่มีอะไรก็ความเพียร
เพียรตัวเดียวสติปัญญานี่เนี่ยรักษาไว้นี่ทางแก้แก้ทางทำลายความทำลายกิเลสความทำลายตัณหาทำลายความยึดมั่นถือมั่น กำลังนะกำลังสำคัญกำลังที่กำลังจนกว่ามันจะออกนั่นแหละเอาแค่ไหนแค่มันออกแค่มันดับบางคนก็สลบครั้งหนึ่งยังไม่ดับก็มีมันไม่ออก บางคนก็ไม่ถึงขั้นสลบมันก็หลุดก็มีบางคนก็ตายไปเลยก็ยังไม่หลุดนะแต่ก็เป็นบารมีต่อไปข้างหน้าก็จะชาติหน้าก็ว่าจะไม่หนักจะบรรลุไวพวกที่ปฏิบัติสู้ตายเนี่ยถ้าไม่บรรลุก็ทำตายไปพวกนี้จะเกิดชาติต่อไปแล้วก็ถ้ามาปฏิบัติแล้วก็ไว ไปไวบรรลุไวก็ได้บารมีสะสมมาเสียสละมาชีวิตนี้ก็ไม่ธรรมดาปล่อยวางขันเป็นไรเป็นกันแต่พวกเราใช้จะไม่ได้เสียสละ ตรงนั้นหรือมั้งในช้าหน่อยในดีแต่ชาติมาคงกลัวทุกข์อย่างเดียวปฏิบัติก็เอาแต่สบายสบายแต่ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะพุทธศาสนาของเราก็ ก็ถือว่าปัจจุบันก็ยังไปได้อยู่ยังเมืองไทยก็ยังถือว่ายังคุยกันรู้เรื่องอยู่ยังสนใจปฏิบัติธรรมกันเยอะอยู่แต่พวกเราก็อนาคตก็เป็นธรรมชาติเลยนะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถือว่าศาสนาพุทธจะอยู่5,000 ปีนี้ก็ ก็ไม่น่าสงสัยอะไรอนาคตข้างหน้าดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้เพราะปัจจุบันคนเกิดมายุคปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนก่อนความอดทนน้อยเด็กเกิดมาก็ สบายกลัวจะลำบากพอมาปฏิบัติพอฝึกมาอย่างนั้นพอก็กลัวทางดับทุกข์เป็นทางนี้ยิ่งอยู่กับความอยู่ในความสุขมาเยอะๆนี่เป็นทางผ่านเป็นทางฝ่าความทุกข์ด้วยถ้าเรากลัวตรงนี้ก็ ก็ไปไม่ได้บวชไม่ได้นานหรือไม่อยากบวชผลสุดท้ายมันก็ค่อยๆไปค่อยๆหายไปหายไปหายไปพระก็ค่อยๆหายไปเนนก็ค่อยๆหายไปองค์พระคงจะหมดก่อนเหลือต่อมาเป็นโยมเหลือแต่ผ้าขาว ว่าขาวหมดไปชิ้นแปดหมดเหลือชิ้นห้าชิ้นห้าหมดก็มันจะสัญลักษณ์นะแต่คงไม่ได้ยุคเรายุคเราก็มียังถือว่ายังพอได้เห็นอยู่ยังสนใจกันอยู่ก็ถือว่าวิบากกรรมผู้มาทีหลังแต่ว่าวิบากกรรมก็ว่าได้ เราทุกวันเราก็สบายแบบอะไรๆก็แบบสบายสบาย
เป็นธรรมชาติแล้วนะธรรมชาติที่มันเจริญที่สุดแล้วก็ถอยลงให้เราพิจารณาดูทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเร็วจะช้าแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้น พุทธศาสนาเราก็เจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วจากหลวงปู่สังวานท่านก็ทำนายไว้พันปีที่สามก็คนมีศีลมีธรรมจะว่าหมดก็หมดพันปีที่สี่ไม่มีแล้วหมดแล้วคนเป็นยุคของเทวดา สร้างบารมีก็เป็นธรรมชาตินะก็เป็นสัจธรรมได้ว่าถึงเขาปานปลายมันก็ค่อยๆถอยยุคนี้มันยุคครึ่งไปแล้วถอยลงขาลง เหมือนร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างเราก็น้อมมาพิจารณามันไม้ที่หล่นอะไรทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครไม่ว่าทุกชาติศาสนาไม่ถือศาสนาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เสื่อมเหมือนกันเจริญแล้วก็เสื่อมเหมือนกันดีก็เกิดมาก็เสื่อมไม่ดีก็เกิดมาก็เสื่อมเสื่อมเหมือนกันคือดับไปนั่นแหละเกิดขึ้นนั่นอยู่ดับไปเขาเข้าสู่ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตาหลักนี่คือหลักมันแก่นของมันอยู่ตรงนี้ธรรมชาติคือไตรลักษณ์แก่นที่ว่าที่มันเป็นอยู่มีอยู่เกิดมาแล้วก็ดับพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้รู้ตรงนี้แล้วก็ให้ปล่อยวางไอ้ตัวนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย ให้ปล่อยวางเพื่อเฉยยังหลวงปู่ช่างวันรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยไม่คือว่าไม่ติดนั่นเองให้ไปติดเฉยเขานี่คือไม่ไปติดตรงนั้นรู้ว่าอันนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ไปติดก็ไอ้ตัวติดเนี่ยตัวไม่เฉยตัวไปยินดียินร้ายเนี่ยตัวนี้ตัวไปก่อภพก่อชาติไปวุ่นกับปัญหาดังนั้น ปัญหามันมีอยู่แล้วแต่เราไปวุ่นกับมันมันก็เลยวุ่นกับเรามันก็เลยเราเป็นคนมีปัญหาธรรมชาติเขาไม่เขาเป็นอยู่นั่นของเขาจะว่าเป็นปัญหาก็ปัญหาของเขาแหละไม่ว่าจะว่าไม่เป็นปัญหาก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแต่ปัญหาที่เราวุ่นอยู่คือเราไปยุ่งไปยุ่งกับสิ่งนั้นเองเขาทะเลาะกันอย่างนี้เขาด่ากันก็ตีกันเราก็เข้า ไปวุ่นกับเขาไปตีกับเขาด้วยไปวุ่นวายกับเขาด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นเจ็บตัวไปด้วยมันก็เลยพ่วงกันไปด้วยเขาทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันเราไปวุ่นกับเขาเลยต้องขึ้นลงขึ้นศาลด้วยเขาจริงๆไม่เรื่องของเราเลยคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ลักษณะมันเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกข์เกิดขึ้นอยู่ดับไปทุกข์ฉะนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปแต่เราไปเกาะตรงนั้นไม่น่าจะทุกข์เลยมันน่าจะแก้ตรงนี้มันน่าจะดับตรงนี้ทุกข์มันน่าจะอยู่นั่นทุกข์น่าจะดับสุขขึ้นมามันน่าจะอยู่นานๆนะมันอยากให้อยู่มันเลยไปวุ่นกับตรงนั้นมันไม่ได้ปล่อยวางมันไม่รู้เฉยมันจะปรุงแต่งมันจะต้องไปมันเลยกลายเป็นอย่างนั้น ถ้าเราไม่ปล่อยวางมันก็ทุกข์ไงเนี่ยเพราะว่าลิงมันในป่าเห็นลิงมันกระโดดไปนู่นโดดไปนี่ทำไมไม่อยู่นิ่งเฉยๆวะลิงนี่ไปยุ่งกับลิงมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินะธรรมชาติเราก็ ไตรลักษณ์หมดนะตัวเราไม่ว่าโยมมอพระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้น
ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเวลานั่งสมาธิภาวนาลมเข้าลมออกเราก็เป็นแต่ลักษณะเหมือนกันอันเดียวกันแบบมันลักษณะเดียวกันเสมอกันก็เรียกว่าจะอะไรก็ตามมีลักษณะเดียวกันถ้าไปแตะเพียงแต่ว่าใครจะปล่อยวางได้มากได้น้อยเรียกว่าเรื่องปล่อยวางมันจะได้ก็ต้องคิดเอาเฉยไม่ได้ ต้องมาเพียรปฏิบัติมารักษาที่เรามารักษาสิ่งภาวนากันนี่แหละมามีสติสมาธิปัญญาความเพียรมันจึงจะไปมันจึงจะปล่อยถ้ามันปล่อยไม่ได้ก็ต้องเร่งตัวนี้เพิ่มตัวนี้ตัวนี้แหละตัวมันยังไม่สมบูรณ์คือว่า สติสมาธิปัญญาทางความเพียรของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ต้องเพิ่มตัวนี้ให้มากขึ้นอุปทานเข้าไปวุ่นวายกับไอ้ตัวที่ว่าอันนี้จังกว่านาตาเขาเป็นของเขาอยู่งั้นอยู่แล้วแต่เราไปยุ่งของเขาเรายังไม่เข็ดกันเลยว่าไฟฟ้าก็มีหน้าที่ใครจับมันก็ดูทั้งนั้นแหละเรายังไปคำมันอยู่มันก็ดูเราอยู่เราจนกว่าจะปัญญาเห็นว่าเรามันบ้าไปเอง มันรู้จักปล่อยวางด่าเองก็เห็นทุกข์มากๆก็เบื่อก็ไม่เอาแล้วก็โอ้ไม่จับมันอีกแล้วบาชนะธรรมชาติไปไม่ได้มันจะเจ็บตัวก็ไม่เอาแล้วปล่อยวางเห็นโทษมันมากก็ว่าปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์มันเพิ่มขึ้นนะจริงถ้ามันไม่เห็นชัดไม่เห็นโทษมากก็จึงว่าต้อง ให้เร่งให้มีสติให้ความเพียรมานั่งอดรับอดนอนกันนี่แหละจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยอยู่ดีจะยังไงแค่ไหนก็ต้องทุกอย่างทิ้งหมดจะสวยเลิศเลอทุกอย่างคือปล่อยทั้งสิ้นแตะไม่ได้ อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคำว่าปล่อยเนี่ยมันก็คือก็หลุดนั่นแหละเราไม่จับมันรองเท้ามันติดมือเราเพราะเราไม่ปล่อยเก่าๆก็ยังถ้าไม่ปล่อยก็ยังติดมือไปขาดแล้วก็ยังห้อยมือไปถ้าเราทิ้งเมื่อไหร่ก็ปล่อยเมื่อไหร่ก็หลุด เก่าใหม่ถ้าปล่อยหลุดหมดถอนหน่อยโยมไว้อีกสิบห้านาทีนะอาตมาก็คุยไปคุยให้หมดเวลามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วอาตมาไม่เที่ยงแล้วจะไปแล้ว ใครขยันอดทนก็ส่วนมากจะรู้ไวเข้าใจไวขยันอดทนปัญญาดีปัญญาคุณผู้มีปัญญาก็วันดีผู้มีสายบารมีสร้างสะสมมาไว้ก็เคยฝึกมาแล้วอดีตชาติอดีตเคยฝึกมาแล้วเคยทุกข์ทรมานลำบากกับการปฏิบัติธรรมมาแล้ว พอมาชาตินี้ก็บางทีก็ไม่ได้ทรมานอะไรมากมายรู้ไวจึงว่าครั้งพุทธกาลจึงว่าบรรลุบางท่านก็โอ้เดินจนเท้าแตกเลือดคานจนเดินจงกรมคานเท้าไม่ได้บางท่านก็นั่งฟังพระเจ้า แป๊บเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ท่านก็นั่งโกนผมครั้งหนึ่งโสดาบันพอหมดเกลี้ยงก็สำเร็จพระอรหันต์เลยไอ้เราโกนจนหัวล้านเลยยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ไปไหนมันบารมีอันนี้เรื่องของบารมีแต่ว่ามันไวก็ไม่ใช่
ช้าก็ไม่เชิงขอให้อยู่ในหลักของมันแล้วมันจะเร็วจะช้าก็เอาแต่กำลังของเราที่เป็นไปได้จับหลักรู้หลักมันแล้วคือสติสติอยู่กับตัวให้มากแต่ศีลเราก็รักษาให้ดีไว้เพราะกันพลาดนะกันนอกออกนอกแบบอารมณ์มันจะปรากฏมันเป็นอารมณ์ที่แต่วิบากกรรมของเราเคยสะสมไว้ถ้าทำบุญมาเยอะมันก็ปรากฏดีหน่อยฝ่ายกุศลเห็นสวรรค์นางฟ้าอะไรพวกอะไรเนี่ยมันก็ฝ่ายถ้าทำชั่วมามากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสิ่งที่ปรากฏมันจะเรื่องที่ไม่เป็นท่ามันจะเรื่องน่ากลัวสะดุ้งกลัวมันจะเรื่องที่น่ากลัวทุกข์อาจนอกทางถ้าเราไปเชื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ได้เราไม่เฉยมันก็พอไม่เฉยก็เชื่อแล้วก็ไหลไปตามที่ตัวเห็นบางทีมีเสียงมาพูดบ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างดีเป็นโน่นเป็นนี่เป็นพรหมเป็นอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราไปเชื่อมันก็ไม่นิ่งคราวนี้ก็กลายเป็นวงแตกเขาเรียกว่าวงแตกกลายเป็นศาสนาจะกลายเป็นหลายนิกายเรียกว่าลัทธิก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะอันนั้นก็ข้างฝันมันก็ว่าของจริงอันนี้ของปลอมนั่นของปลอมนั่นของจริงแล้วแต่ใครจะ ผู้รู้ก็ถ้าผู้รู้ก็ไม่หวั่นไหวผู้ยังไม่รู้ก็ไหลไปไหลมาจำนักนี่น่าจะเขาถ่ายว่าดีไปนะจำนักว่าเขาว่าจำนักนั้นดีไปทุกจำนักเลยก็ยังตัวเองยังเหมือนเดิมวันนี้ก็ยังโมโหเหมือนเดิมนั่นก็เรียกว่ารู้อะไรก็ไม่ปล่อยมันจะเกิดเจอแยะความคิดที่มานะมันจะต่างคนต่างเป็นอย่างนั้นนิกายที่ว่าถ้าพระก็อาจจะแตกเป็นนิกายหลายนิกายได้โยมก็หลายสำนักได้จึงว่าทุกวันนี้ก็มีปฏิบัติอาจจะคล้ายๆกันบ้างไม่คล้ายบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็แต่ครูบาอาจารย์ท่านให้ลงว่ามันเป็นอุบายเห็นรู้อะไรที่ว่าให้ปล่อยให้วางพอปฏิบัตินี่มันพอเราเน้นสติให้มากแล้วมันอารมณ์ภายในมันจะปรากฏเหมือนเราลืมตาเห็นรูปมันแหละมันเราเห็นอยู่คนเดียวแหละถ้ามันชวนเราในทางที่เสียมันไปที่เสียงมาว่าไอ้คนนี้มันจะมาฆ่าเรามันจะไปฆ่าคนนั้นคนนี้เราไปเชื่ออย่างนี้เราก็ไปเล่นงานเขาแล้วไอ้คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนั้นแบบนี้ก็เรียกว่า ก็อุปกิเลสถ้าฝ่ายกรรมฐานว่าอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองมันมีทุกคนนั่นแหละก็ว่ามีทุกคนแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยใครจะรู้ทันนะปล่อยวางได้หรือว่ารู้ทันบางท่านบางคนรู้ไม่ทันก็ยาวเลยหาเทศแล้วมันก็หาคุยธรรมะแล้วเสียงธรรมะเยอะคุยไปหาใครก็นั่นก็เดินหนีไม่อยากฟังกลายเป็นเพื่อเจอฟุ้งซ่านไปของดีแต่ว่าไม่รู้จักการก็เสียงกันปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถ้าศรัทธาว่าขาดปัญญามันก็ถือว่าศีลนี่มันก็ช่วยศีล5ศีล8ศีล10อะไรเนี่ยกันอย่างนั้นเป็นรั้วดีรั้วอย่างดีสุดยอดนะคำสอนพระเจ้าอาตมาว่าสุดยอดแล้วสุดยอดนะเพราะญาติโยมก็เป็นผู้โชคดีโชคดี
พิจารณาดีถ้าสงสัยก็ปฏิบัติไปนะจะว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆเป็นทางเอกเป็นศาสดาเอกจริงๆเป็นเส้นเดียวศาสดาเอกของโลกหนึ่งเป็นทางเส้นนี้เส้นจะหนีทุกได้คือเส้นเดียวไม่ใช่ว่าหนีทุกเดียวโยมปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะดับทุกมันสิ่งที่เราเคยสงสัยอะไรในโลกอะไรนี่มันต้องเคลียร์กันปัญหาทุกอย่างที่เราเคยข้องอะไรเนี่ยมันต้องเคลียร์กันตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าจะดับมันจะพูดสั้นๆท่านเองมันดับทุกข์นะแต่จริงมันก่อนจะมาปล่อยวางก่อนสบายใจได้มันก็เคลียร์ข้างนอกเคลียร์ที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเคยคิดอะไรไว้108น้อยไปบางคนต้องนอนไม่หลับเลยคิดมากต้องกินยาจนจะปล่อยวางได้ทั้งหมดจนกว่าจะปล่อยวางไม่เห็นอะไรมันไม่มีสาระเราคิดไว้แต่ก่อนมันน่าจะเป็นอะไรมันจริงจังเกินไปบางทีพอมาพิจารณามากเข้ามาเคลียร์มันไม่มีอะไรแล้วมันไปแค่นั้นแล้วตายแล้วก็เอาอะไรไม่ได้ตายแล้วก็จบกันมีแต่คิดเฉยๆมีแต่ดีชั่วนั่นเองความโง่ความฉลาดนั่นแหละที่จะติดตัวเราไปบุญกุศลบุญบาปความโง่ก็คือบาปฉลาดปัญญาก็คือกุศลว่าบุญบาปพอถ้าปฏิบัติไม่เอาศีลกันนี่โอ้โหไม่รู้เป็นไรรู้ไม่จืดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าแต่พระพุทธเจ้าก็วางกลางๆนะวางการหลักพิจารณาว่าอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่ใช่ธรรมถ้าเราสงสัยว่าพระไตรปิฎกจริงไหมเนาะอะไรเนี่ยใครมันดีหนังสือเยอะแยะธรรมะเต็มไปหมดหรือใครแต่งขึ้นมาหรือว่าดีนั่นแหละแต่เรายังสงสัยอยู่แต่จับหลักลักษณะตัดสินว่าอันไหนเป็นคำสอนพระเจ้าแท้พระเจ้าว่าตัดว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อในทางที่ดับทุกข์คือว่าปฏิบัติอะไรคือเราปฏิบัติแล้วประพฤติแล้วทางกายวาจาใจนี่ดับทุกข์ได้นั่นแหละคือคำสอนตถาคตพูดแบบให้ฟังง่ายนะรู้แล้วรู้สึกว่าจะเพื่อการปฏิบัติธรรมทุกวันบางครั้งก็บางคนก็อาจจะพูดเอ๊ะมันไม่เห็นมีพระไตรปิฎกเลยไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ก็ฟังเลยว่าแม้พระเจ้าก็ยังไม่ให้เชื่อในตำราตำราแม้ในคำสอนตถาคตก็พระเจ้าถึงว่าไม่ควรเชื่อเลยให้แต่ต้องให้บัตรดูก่อนจริงหรือไม่จริงอย่าพึ่งว่าไม่ใช่แต่คนได้ตัดไว้แต่เรายังไม่ไปบัตรดูเลยพระเจ้าตัดไว้ว่าฉันข้าวให้กลมกล่อมจะพอดีจะอิ่มจะมีความสุขบางคนเล่นสดแต่นะคำบางใหญ่เลยมันก็อิ่มเหมือนกันแต่บางคนว่าไม่ถูกมันไม่ใช่ทางนิพพานไม่ใช่ทางนิพพานมันไม่อิ่มไม่ใช่ทางอิ่มกินแบบไหนก็ได้บางคนก็จะกลมไม่กลมก็หรือว่าคำเล็กคำใหญ่ก็อิ่มทั้งนั้นนี่คือลักษณะแต่แบบนั้นจะสวยกว่าสวยโกกันหรือดูแล้วมัน
มันดูแล้วน่าดูกว่าแต่อิ่มเหมือนกันก็ว่าการจะว่าครูบาอาจารย์นี่ว่าแต่ละองค์บางทีบางท่านก็เทศออกมาแต่ท่านก็ปฏิบัติมาแล้วจากใจของท่านแก้มาแล้วดับทุกข์ของท่านอย่างนั้นมาเพราะปัญหา คิดว่าคนเรามีกรรมต่างกันในอดีตยุคก่อนเขาอาจจะมีอารมณ์แบบหนึ่งปัจจุบันเราก็กว่าจะมาถึงยุคนี้ก็อารมณ์อีกหลายอย่างมากระทบปัญหาก็แก้เมื่อปัญหาเมื่อเหตุไม่เหมือนกันปัญหาก็ทางแก้ก็จะไม่ตรงกันแต่มันตรงที่ว่าดับทุกข์ได้แก้ได้นั่นเอง การจะยกอะไรจะไม่เหมือนกันแต่มันต้องแก้ได้เหตุมันไม่เหมือนกันแต่ผลจุดมุ่งหมายคือต้องแก้ให้ได้คือทางแบบไหนก็ได้คือดับทุกข์ได้นั่นแหละความถูกต้องคือตรงกับหลักธรรมที่พระเจ้าวางไว้ฟังนี้แบบง่ายๆแล้วนั่งพิจารณาดูถ้าใจสบายเมื่อไหร่ทุก เกิดขึ้นแก้ปุ๊บดับได้โอ้ถูกต้องแล้วไม่ต้องคิดมากทำ80,000 สมคันมาลงที่ว่าดับทุกข์เท่านั้นจึงจะถูกต้องดับทุกข์ได้ถูกต้องหมดเอาละสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วเที่ยงคืนแล้วสุดท้ายก็ขออีกวังนะสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมในคืนนี้หรือตลอดผู้ฟังทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีดวงตาเห็นธรรมสติปัญญารู้แจ้งจริงๆในธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสุดแห่งทุกข์กันทุกท่านทุกคนเทอญ